ไฟถล่มโลกครับเสียวินิตทุ่มทุนจัดปาเกียวเจอกับบัวขาวต้นปีหน้าและก็จะมีการแถลงข่าววันที่21กรกฎาคมนี้ซึ่งปาเกียวจะบินมาเซ็นสัญญาเองเลยแล้วก็จะบอกกติการายละเอียดนะครับในวันนั้นครับคุณวินิตเริ่มรัตนชัยครับเจ้าพ่องานอีเวนต์โคตรเจ้าพ่องานอีเวนต์ของเมืองไทยก็ว่าได้ครับเขาเตรียมที่จะจัดตำนานแชมป์โลกครับแมนนี่ปาเกียวเจอกับทางบัวขาวบัญชาเมฆครับตำนานคิกบ็อกซิ่งตำนานมวยไทยเหมือนกันซึ่งการชกแน่นอนครับจะเป็นการชกแบบมวยสากลแมตช์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นที่เมืองไทยนะครับสำหรับปาเกียววัย44ปีก็ต้องบอกว่าเป็นอดีตวุฒิสมาชิกแล้วก็อดีตผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีชาวฟิลิปปินส์ครับเป็นตำนานแชมป์โลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการมวยแดนตากาล็อกนะครับแล้วก็เป็นวงการมวยอาเซียนด้วยโดยคว้าแชมป์โลกมาครองได้ถึง8รุ่นโดยเจ้าตัวนะครับประกาศแขวนนวมไปหลังที่แพ้คะแนนให้กับโดเรนิสอูกัสนักชกชาวคิวบาเมื่อเดือนสิงหาคมปี2021นะครับสถิติการชกมวยอาชีพของปาเกียวอยู่ที่ชนะ62แพ้8เสมอ2นะครับแล้วก็เป็นการชนะแบบไม่ครบยกถึง39ครั้งคือตั้งแต่ชกมาแพ้แค่8ครั้งเท่านั้นเองครับถือว่าเป็นก๊อตจริงๆนะครับถือว่าเป็นตำนานแชมป์โลกด้วยแหละนะครับสำหรับแมนนี่ปาเกียวอย่างไรก็ตามครับในช่วงหลังปาเกียวเขาก็เริ่มกลับมาเคลื่อนไหวขึ้นสังเวียนสู้ในรูปแบบของการชกโชว์ก่อนหน้าเขาเพิ่งไปชกที่เกาหลีมานะครับโดยชกกับ DKU นะครับยูทูบเบอร์ชื่อดังชาวเกาหลีใต้ที่แดนสมขาวเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วก็ไฟนั้นเดอะแพ็กแมนก็ไล่ทุบอยู่ข้างเดียวแล้วครับจนชนะคะแนนขาดลอยแต่เนื่องจากเป็นการชกโชว์จึงไม่มีการบันทึกสถิติเป็นทางการแต่อย่างใดก็เหมือนกับไฟที่กำลังจะเกิดขึ้นนี่แหละครับจะเจอกับทางบัวขาวนะครับก็ถือว่าน่าดูน่าชมเลยโอ้โหใครที่อยู่ใกล้ๆอยากจะสัมผัสบรรยากาศอยากจะดูนะครับก็เหมือนกับที่บัวขาวเจอกับโคตะอะไรประมาณนี้นะครับบัวขาวเจอกับพวกน้องๆเจอกับที่ว่าต่อยใน RWS ราชดำเนินนะครับน่าจะเป็นแนวเดียวกันหากได้จัดที่ราชดำเนินผมว่าก็วิกแตกอีกเหมือนเดิมนะครับหรือว่าจะไปจัดที่ใหญ่กว่านี้ไหมนะครับถ้าจัดราชดำเนินหรือว่าจัดลุมพินีเนี่ยผมว่าค่าตั๋วมันจะแพงหน่อยเพราะว่าสถานที่มันก็แคบๆนะคนน่าจะดูเยอะอยู่แล้วน่าจะวิกแตกอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแฟนจากต่างชาติหรือว่าแฟนไทยเองก็คงอยากจะเข้าไปดูแมตช์นี้นะครับ